ไปดูเรื่องภาคธุรกิจกันบ้างค่ะวันนี้ ITD หรือว่าอิตาเลียนไทยนะคะคว้างานใหญ่อีกครั้งหนึ่งแล้วจากบริษัทท่าอากาศยานไทยมูลค่ากว่า 12,000 ล้านบาทค่ะเป็นการเปิดซองประมูลงานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินหลังที่1ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้นะคะ ITD เป็นผู้ชนะการประมูลค่ะเนื่องจากเสนอราคาต่ำสุดที่ 12,050 ล้านบาทก็ต่ำกว่าราคากลางจากที่กำหนดไว้ 13,000 กว่าล้านบาทนะคะส่วนผู้ที่เสนอราคาต่ำเป็นอันดับ2คือกลุ่มกิจการร่วมค้า Unique Engineering และ SH ค่ะเสนอราคาต่างจากอิตาเลียนไทยถึง 1,000 กว่าล้านบาทเลยนะคะก็อิตาเลียนไทยเป็นผู้ชนะไปและอันดับ3คือนวรัตน์คริสเตียนี่และนิวเซนค่ะครับซึ่งทางนาวากาศโทสุทธิรวัตรสุวรรณรัตน์รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้างบริษัทท่าอากาศยานไทยให้ข้อมูลว่านี่เป็นครั้งแรกครับที่ทอรับซองราคาแล้วเปิดทั้ง3ซองคือประกอบด้วยซองคุณสมบัติซองเทคนิคซองราคาทั้ง3ซองทั้งหมดนะครับกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐหรือว่าคตร.เห็นแบบนี้ครับไม่ควรเก็บซองราคาไว้เปิดทีหลังก็ต้องเปิดราคาไปเลยเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในวันเดียวกันหลังจากนี้ทอจะไปเจรจาต่อรองกับผู้ที่เสนอราคาต่ำที่สุดครับเพื่อที่จะดำเนินการต่อไปก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบคาดว่าจะเซ็นสัญญาจ้างได้เดือนกรกฎาคมนี้หรือถ้าเกิดเป็นไปตามแผนนะครับถือว่าเร็วกว่าที่กำหนด1เดือนส่วนวันนี้ทอจะเปิดซองราคางานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคราคากลางประมาณ 2,265 ล้านบาทมีเอกชนเข้าร่วมประมูล12รายด้วยกันครับ